คุณจะรู้ได้ยังไงว่าใครได้รับผลกระทบใครไม่ได้รับผลกระทบผมลงพื้นที่ชุมชนมาผมเห็นชัดเลยว่าคนในชุมชนได้รับผลกระทบทั้งชุมชนเลยแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชี้ชัดว่าคนนี้เหมาะคนนี้ไม่เหมาะในภาวะแบบนี้หลายประเทศก็ให้เงินช่วยเหลืออย่างทั่วหน้าไม่ใช่พิสูจน์ความจนรัฐบาลบอกว่าเราควรจะอยู่บ้านเพื่อชาติอย่าอยู่ใกล้กันทุกคนจะต้องทำงานที่บ้านคนเหล่านี้เมื่อเกิดการออกมาตรการกึ่งปิดกึ่งเปิดขึ้นมาเขาอยู่บ้านเพื่อชาติแต่เขาไม่ได้รับการเยียวยาดังนั้นถ้าถามว่าจะทำยังไงกึ่งปิดกึ่งเปิดถ้าจะเดิมเนินงานต่อไปต้องเยียวยาโดยไม่พิสูจน์ความจนต้องเยียวยาโดยทั่วหน้าอาจจะต้องเอาหลักการเรื่อง UBI หรือ Universal Basic Income เข้ามาใช้ให้ทุกคนทั่วหน้าเพื่อจะทำให้มาตรการกึ่งปิดกึ่งเปิดตัวเนี้ยสามารถดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าไม่ทั่วหน้าแล้วยังดำเนินต่อไปอย่างนี้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป็นล้านๆคนจะอดตายทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลมีความต้องการในการสู้กับศึกไวรัสโคโรนาเมื่อเราเห็นว่าเราพอมีเครือข่ายมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทรัพยากรที่จะสามารถทำได้เราก็เริ่มติดต่อโรงพยาบาลที่มีความต้องการซึ่งก็มีทั้งหมดตอนนี้12โรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีการระบาดไปในวงกว้างผมต้องเรียนนะครับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางการแพทย์ทุกคนนะครับว่าเรายินดีนะครับที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมปัญหาคือว่าตอนนี้เราหยุดติดต่อแล้วเพราะตอนนี้12โรงพยาบาลที่เราติดต่อมาแต่ละที่มีความต้องการแตกต่างกันทำให้เราไม่มีทรัพยากรบุคลากรเพียงพอที่จะไปติดต่อทุกโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลไหนจำเป็นต้องใช้ Modular AI Clinic ตัวนี้จริงๆหรือตัว Patient Transportation Chamber เตียงผู้ป่วยแรงดันลบที่เคลื่อนย้ายได้จริงๆติดต่อพวกเรามาพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมต้องชื่นชมหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ทำงานกันอย่างแข็งขันทำให้การจัดการการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต้องชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณคนที่เป็นหน้าด่านตรงนี้ทุกคนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ทำกันคนละไม้คนละมือหลีกเลี่ยงการพบปะกันทำให้ตัวเลขมันดีขึ้นสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากไปกว่านี้ก็คือการใช้กฎหมายที่ไม่ปกตินะครับมากเกินไปกว่าการจัดการปัญหาของการแพร่ระบาดจนนำมาซึ่งการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนนำมาซึ่งการใช้กฎหมายที่นอกเหนือจากการปกติเป็นเครื่องมือในการปิดปากคนที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นเครื่องมือในการจับคนที่เห็นต่างผมกลัวว่ามันจะเลยเถิดกันไปถึงขั้นนั้นที่ผ่านมาเรากึ่งปิดกึ่งเปิดมาระยะนึงแล้วแต่การกึ่งปิดเปิดมันทำให้เศรษฐกิจมันพังหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มคนที่เป็นแรงงานนอกระบบคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐทำให้ความกังวลของประชาชนตอนนี้ก็คือจะติดไวรัสตายก่อนหรือจะอดตายก่อนนี่คือโจทย์ใหญ่แล้วผมคิดว่าเวลาเราบอกว่าให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติกลุ่มคนเหล่านี้อยู่บ้านเพื่อชาติแต่อยู่บ้านเพื่อชาติถูกกึ่งปิดกึ่งเปิดเนี่ยจนจะอดตายอยู่แล้วคำถามคือชาติทำอะไรให้พวกเขาบ้างตอนนี้ชาติไม่ได้ทำอะไรให้พวกเขานะครับแล้วพวกเขากำลังจะอดตายดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือการผ่อนคลายมาตรการกึ่งปิดกึ่งเปิดให้เป็นล็อกคลายล็อกคลายสลับกันไปแล้วช่วงที่ล็อกก็เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือคลื่นและลอกใหม่ที่จะเกิดจากการคลายล็อกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจก็อาจจะต้องคลายล็อกส่วนที่ยังจำเป็นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่แพร่ระบาดอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูง
ไม่ว่ากลุ่มคนที่ตอนนี้เราสามารถระบุได้แล้วกลุ่มคนที่เคยไปที่ไหนมาบ้างเคยอยู่ใกล้ชิดกับใครมาบ้างเป็นกลุ่มเสี่ยงล็อกเฉพาะจุดให้เล็กลงเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มันกลับมาได้แน่นอนที่สุดกราฟตัวเลขที่เคยนิ่งและเคยลดลงมันจะต้องกลับสูงขึ้นถ้าเราคลายล็อกแต่กลับสูงขึ้นรอบนี้แล้วเราพอมากกว่าเดิมมันไม่ได้หมายความว่าคนที่โดนไวรัสมาทุกคนจะป่วยจะมีอาการและไม่ได้หมายว่าคนที่มีอาการทุกคนจะตายดังนั้นเราใช้เวลาช่วงที่ล็อกกึ่งปิดกึ่งเปิดนี่เตรียมการสำหรับเวฟต่อไปพอตัวเลขมันเริ่มขึ้นค่อยล็อกอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยคลายดังนั้นพอคลายแต่ละลอกเนี่ยการเติบโตของคนที่ติดเชื้อจะน้อยลงคลื่นเนี่ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆคลื่นที่มากระทบมันจะเล็กลงเรื่อยๆคลื่นลูกแรกนี่มันกระทบอย่างนี้แหละคลื่นลูกที่สองพอเราล็อกมาแล้วมันเริ่มลงพอเราเริ่มคลายมันอาจจะกระดกขึ้นอีกรอบแต่จะไม่สูงเท่ารอบแรกละแล้วมันก็จะลงแล้วล็อกอีกก็จะลงอีกต้องอาศัยการทำงานแบบนี้ไปจนกว่าจะมีวัคซีนเราต้องทำแบบนี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่จะรักษาโรคนี้ได้เราสามารถดำเนินมาตรการกึ่งปิดกึ่งเปิดแบบนี้ต่อไปได้ถ้าเราเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบถ้าเราบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาแต่ปัจจุบันนี้มาตรการการบรรเทา1ไม่ชัดเจน2ไม่ทั่วถึงทำให้คนที่มีรายได้น้อยอดตายยากลำบากกันหมดทั่วประเทศดังนั้นถ้าเรายังเดินนโยบายกึ่งปิดกึ่งเปิดแล้วไม่มีการบรรเทาไม่มีการเยียวยาเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจมันจะมหาศาลชีวิตของผู้คนจะเป็นหนี้มากขึ้นรายได้หดน้อยลงและแน่นอนที่สุดอาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นการฆ่าตัวตายจะเพิ่มขึ้นเพราะคนมันไม่มีความหวังมันไม่สามารถทำมาหากินได้2ล้านล้านตัวนี้ควรจะต้องนำไปทำอะไรบ้างผมเสนอหลักคิดแบบนี้อย่าให้มันเสียของทำวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่านี้ที่น่าอยู่กว่านี้ทำยังไง1เอาไปสร้างงานสร้างงานยังไงเอาปัญหาสังคมมาทำเป็นความต้องการเอาความต้องการมาสร้างอุตสาหกรรมสร้างซัพพลายเชนเมื่อมีอุตสาหกรรมก็มีงานที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคม2ยิงตรงไปที่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอำนาจและมีงบประมาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทอันดับที่3สร้างรัฐสวัสดิการทำสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้นให้ทั่วหน้ามากขึ้นเพื่อที่คนจะได้มั่นคงคนจะได้แข็งแรงสังคมถึงจะเข้มแข็งจริงๆก็คงต้องดูกันนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นปัญหาเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับก็คงต้องให้พวกเราผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่อย่างที่ผมบอกอย่าให้เรื่องนี้อย่าให้การจัดการปัญหาโคโรนาไวรัสเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนของสื่อมวลชนของนักวิชาการในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล